วิกฤตการณ์ด้านพลังงานได้ก่อตัวและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งจากการขาดแคลนแหล่งพลังงานและผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมโลกต่างตระหนักถึงวิกฤตการณ์นี้และพยายามคิดค้นเพื่อหาทางออกหนทางหนึ่งในการแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าวคือการใช้พลังงานทดแทนคุณปรีชาขนอินนักวิชาการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกผู้หนึ่งที่พยายามศึกษาค้นคว้าและผลิตนวัตกรรมพลังงานทดแทนที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ด้านพลังงานดังกล่าวปัจจุบันนี้ครับพลังงานที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรือว่าพลังงานอื่นๆพลังงานไฟฟ้านะครับทุกวันเนี่ยนับวันยิ่งจะแพงขึ้นแล้วก็หมดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราหันกลับมามองทีนึงว่าพลังงานทดแทนจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์นะครับพวกเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติพวกกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆนะครับพลังงานน้ำเนี่ยครับมันมีอยู่ตลอดเวลานะครับที่มาผลิตหรือสร้างเครื่องมือต่างๆขึ้นมาที่จะใช้พลังงานจากธรรมชาติพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นตู้ตากพลังงานแสงอาทิตย์เตาเศรษฐกิจเครื่องตบันน้ำนะครับเป็นพลังงานที่มีอยู่ตลอดเวลามีใช้ตลอดเวลาแล้วก็ท้องถิ่นบ้านเรานะครับพลังงานพวกนี้มันมีอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยชิ้นงานที่ได้เผยแพร่นะครับก็มีเตาเศรษฐกิจนะครับเตาเศรษฐกิจที่ทำมันมีทั้งเตาขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเตาขนาดใหญ่เนี่ยทางพลังงานจังหวัดก็ได้ไปส่งเสริมที่ลมเก่านะครับกลุ่มขนมจีนนะครับตามร้านต่างๆที่เขาทำเส้นสดขายนะครับก็ได้ส่งเสริมแล้วผมก็ผลิตให้พลังงานจังหวัดเพื่อไปส่งเสริมร้านขนมจีนลมเก่านะครับแล้วก็อีกอันนึงคือกลุ่มกวนมะขามนะครับมะขามปุ๊บมะขามกวนที่ลมเก่านะครับก็ได้ผลิตเตาไว้สำหรับกวนมะขามนะครับปกติเขาจะใช้แก๊สนะครับมีเครื่องกวนใช้แก๊สเป็นพลังงานทีนี้ตรงนั้นนะครับคือแก๊สมันราคาแพงขึ้นก็มองเห็นว่าในพื้นบ้านของเราเนี่ยมีกิ่งไม้โดยทั่วไปก็ได้ส่งเสริมเตาเศรษฐกิจขนาดใหญ่เข้าไปเพื่อทดแทนการใช้แก๊สเข้าไปสำหรับเครื่องตบันน้ำนะครับเป็นการที่ใช้แรงดันของน้ำนะครับแรงดันของน้ำมาผลักการทำงานของเครื่องตบันน้ำนะครับเพื่อจะส่งน้ำจากในคลองหรือจากน้ำตกเนี่ยที่มีอยู่นะครับส่งขึ้นไปเก็บไว้บนแท้งนะครับในระดับที่สูงมากกว่า10เมตรนะครับหลักการทำงานคือถ้าเป็นคลองที่มีน้ำไหลตลอดเราก็ไปทำฝายไว้นะครับทำฝายกั้นไว้สักเมตรนึงนะครับเราก็ใช้ท่อนะครับท่อต่อจากฝายนะครับที่มีความสูงต่างระดับเมตรนึงนะครับต่อมาเข้าที่ตัวเครื่องตบันน้ำเนี่ยมันก็มีหลักการอยู่ว่ามันจะมีถังพักน้ำอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีวาล์วระบายน้ำออกอีกด้านนึงนะครับเมื่อน้ำที่มันวิ่งจากที่สูงมานะครับวิ่งจากที่สูงมาตกมาที่เครื่องนะครับวาล์วที่ระบายน้ำออกเนี่ยก็จะปล่อยน้ำออกนะครับเมื่อวาล์วที่ระบายน้ำออกปล่อยน้ำออกเรื่อยๆน้ำมันก็จะผลักวาล์วตัวนี้นะครับให้ปิดโดยกระทันหันนะครับพอวาล์วปิดโดยกระทันหันเป็นการเบรกไม่ให้น้ำมันวิ่งไปแรงที่น้ำวิ่งมามันก็จะถูกเบรกครับเกิดแรงกดพอน้ำเกิดแรงกดมันไม่มีทางออกมันก็จะไปออกวาล์วที่ขึ้นไปถังพักน้ำนะครับมันก็จะเป็นวงจรอย่างนี้ครับปิดเปิดไปเรื่อยๆนะครับครับพอวาล์วปิดเปิดน้ำเนี่ยมันทำงานเป็นจังหวะปิดเปิดนะครับน้ำก็จะถูกเบรกเป็นจังหวะนะครับพอน้ำถูกเบรกเป็นจังหวะแรงอัดของน้ำเนี่ยมันจะขึ้นไปบนถังพักน้ำนะครับขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ไอ้วาล์วตรงถังพักน้ำเนี่ยเป็นวาล์วทางเดียวนะครับขึ้นไปแล้วย้อนกลับไม่ได้พอย้อนกลับไม่ได้มันก็จะถูกส่งขึ้นไปไว้บนแท้ง
ที่สูงมากกว่า10เมตรนะครับพอน้ำมันเต็มแทงเราก็สามารถเอาน้ำจากแทงตรงนั้นมาใช้เลี้ยงสัตว์ทำการเกษตรใช้ในครัวเรือนได้อีกครั้งครับมีการนำเอาไปใช้ประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติตาดหมอกนะครับได้ทำเครื่องตะบันน้ำขึ้นไปให้2เครื่องนะครับไปใช้ช่วงที่หน้าแล้งนะครับที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยปกติจะไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับจะมีน้ำจากน้ำตกตาดหมอกไหลตลอดเวลาเราก็เอาเครื่องไปติดตั้งให้นะครับ2เครื่องเพื่อที่จะส่งน้ำจากในคลองเนี่ยด้านล่างเนี่ยขึ้นไปเก็บไว้ให้นักท่องเที่ยวที่เข้าไปพักหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในอุทยานไว้ได้ใช้กันนะครับโดยปกติแล้วอุทยานแห่งชาติเนี่ยจะใช้เครื่องสูบน้ำซึ่งเป็นการใช้งบประมาณที่เยอะพอสมควรเกี่ยวกับการสูบน้ำสำหรับช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้อุทยานเศรษฐกิจนะครับเป็นเตาที่ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ไม้พลังงานทดแทนที่มีอยู่ตามหัวไร่ปลายนานะครับมาทำเป็นเชื้อเพลิงนะครับสำหรับเตาเศรษฐกิจเนี่ยการทำงานนะครับมันจะมีเตาขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นี่ไซส์จะใส่ฟืนที่เป็นรุ่นใหญ่นะครับใช้ในการต้มน้ำทำขนมจีนนะครับทำกวดข้าวทิพย์ทำกระยาศาสตร์นะครับเป็นกระทะใบบัวขนาดใหญ่นะครับใช้ฟืนเป็นพลังงานหลักนะครับสำหรับการทำงานของเตาเศรษฐกิจนะครับมันจะมีปล่องควันนะครับปล่องควันที่อยู่ด้านนี้ปกติมันจะมีท่อต่อขึ้นไปบนหลังคานะครับสูงๆเพื่อให้ควันมันขึ้นไปกระจายข้างบนนะครับไม่ให้ควันมันอยู่ในบ้านนะครับฟืนมันจะให้ความร้อนในนี้นะครับผนังเตามันจะหนานะครับเก็บความร้อนไว้ความร้อนข้างในนี้มันจะสูงนะครับสูงกว่าใช้เส้า3เส้านะครับตั้งโดยทั่วไปนะครับจะให้ความร้อนได้สูงกว่าครับฟืนจะใส่ด้านนี้นะครับด้านป่องด้านนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับจุดไฟนะครับความร้อนมันก็จะอยู่ตรงกลางนะครับกระทะก็จะตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ท่อควันเนี่ยมันจะดูดความร้อนดูดควันอะไรออกไปโดยปกติของมันนะครับรูตรงนี้นะครับจะมีความสัมพันธ์กับความร้อนข้างในถ้ารูเล็กมากนะครับความร้อนมันก็จะอากาศที่เข้ามาเติมให้ความร้อนให้ไฟมันติดเนี่ยมันจะน้อยแต่ถ้ารูที่มีขนาดใหญ่มากความร้อนมันก็จะถูกดูดออกไปเร็วขึ้นนะครับทำให้สูญเสียความร้อนฉะนั้นการออกแบบนะครับต้องรูที่ระบายความร้อนต้องสัมพันธ์กับขนาดของเตาเตาเศรษฐกิจนะครับมันจะใช้อายุการใช้งานมันจะนานขึ้นนะครับถ้าอย่างเตาแบบนี้ครับอย่างน้อยก็10ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะมันตั้งอยู่กับที่แล้วก็ใช้งานแล้วก็ความหนาของผนังเตาพวกนี้นะครับส่วนผสมที่ใช้ผลิตเตานะครับทำให้เตามันมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นแล้วก็ให้ความร้อนที่สูงกว่าเตาทั่วไปแสงอาทิตย์นะครับหลักการทำงานคือตู้ตัวเนี้ยนะครับด้านบนมันจะเป็นกระจกใสนะครับความร้อนก็จะส่องลงไปนะครับกลายเป็นเขาเรียกว่าตู้เก็บกักความร้อนนะครับด้านรอบๆจะเป็นสีดำนะครับสีดำจะดูดความร้อนเก็บไว้นะครับได้เร็วขึ้นทำให้ข้างในตู้มันมีความร้อนสูงขึ้นนะครับทีนี้หลักการเราเอา
ิ่งที่จะต่างนะครับวัตถุดิบเข้าไปไว้ในตู้นะครับตอนกลางวันแดดส่องเข้าไปทำให้น้ำที่อยู่ในอาหารหรือก็วัตถุดิบเนี่ยมันระเหยออกนะครับข้างล่างใต้ตู้มันจะมีช่องนะครับเพื่อให้อากาศมันเข้าไปนะครับอากาศเข้าไปแล้วอีกอันนึงคือระบายความร้อนด้วยพัดลมที่ใช้โซลาร์เซลล์นะครับมันจะมีแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดอยู่ด้านบนนะครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์ขนาด12โวลต์นะครับแล้วก็มีพัดลม4นิ้วตัวเล็กๆนะครับพ่วงกับโซลาร์เซลล์เพื่อดูดความชื้นที่มันระเหยออกจากวัตถุดิบที่เราตากไว้ข้างในนะครับดูดความชื้นออกไปนะครับทำให้วัตถุดิบเนี่ยแห้งได้เร็วขึ้นนะครับประหยัดเวลาขึ้นนะครับพลังงานที่ได้คือพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งเดียวนี่แหละครับที่ช่วยให้ตู้นี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ทำเป็นตู้เพราะว่า1 นะครับป้องกันแมลงวันนะครับป้องกันแมลงวันป้องกันฝุ่นละอองที่จะไปปนเปื้อนในอาหารที่เราตากไว้ในตู้นะครับ2ป้องกันฝนนะครับเราไม่ต้องมาพะวงว่าต้องรอมาเก็บเวลาที่มีฝนตกมีลมแรงนะครับนี่คือหลักการทำงานของมันก็ในการอบแห้งนะคะการตากมะขามก็เราจะแต่ก่อนเราจะใช้ตากบนโต๊ะค่ะปัญหาก็จะมีพวกผึ้งแมลงวันมาตอมผลิตภัณฑ์ของเราค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นอย่างนี้ก็จะประหยัดเวลาในการตากจากปกติเราจะตาก1วัน2วันถ้ามะขามเปียกหรือว่าชื้นมากเงี้ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้ก็จะลดระยะเวลาในการใช้ในการตากประหยัดเวลาขึ้นค่ะเหลือแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะสลับกันไปค่ะก็ประหยัดเวลาได้เยอะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็สะอาดขึ้นค่ะไม่มีแมลงวันมาตอมบางทีก็มีผึ้งแล้วก็ผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตอมครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเกี่ยวกับด้านพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นเครื่องตะบันน้ำเตาเศรษฐกิจเตาเผาถ่าน200ลิตรหรือว่าเรื่องของพลังงานโดยทั่วไปนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะเรียนรู้นะครับก็ติดต่อมาที่ผมนะครับปีชาคุณอินนะครับเบอร์โทร0815326895นะครับหรือว่าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่านะครับวันเวลาราชการนะครับสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาหรือว่าหาความรู้จากที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่ได้ครับปัจจุบันได้มีความพยายามศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งในท้องถิ่นและภายในประเทศสามารถผลิตและใช้พลังงานอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดการทำลายทรัพยากรที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างมากมายและรุนแรงในปัจจุบันช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติอันเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อโลกและมนุษยชาติซึ่งเชื่อว่าพลังงานทดแทนจะเป็นหนทางหนึ่งของการแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโลกได้